สสวัยพศจะขาดสมาชิกภาพก็คือเมื่อต้องทำพิพากษาให้จับกุมนะครับตามมาตรา125แต่ว่าในวันที่4ธันวาคมนั้นสสวัยพศยังไม่ต้องทำพิพากษานะครับก็เลยมีสมาชิกภาพแล้วถามว่าเมื่อเข้ามาอยู่ในสภาแล้วเราก็มีตำรวจสภาทำไมตำรวจสภาถึงไม่จับกุมนะครับขอเรียนว่าในแนวปฏิบัติในการส่งหมายจับนะครับก็คือศาลจังหวัดพัทยาจะต้องส่งหมายจับดังกล่าวนะครับไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะส่งหมายจับเนี่ยครับไปที่สถานีตำรวจภูธรทุกแห่งนะครับในกรณีของสภาผู้แทนราษฎรที่นี่นะครับในการปฏิบัติการตามหมายจับก็คือตำรวจจากสน.บางโพจะต้องขอความร่วมมือเพื่อเข้าพื้นที่มาจับกุมสส.นะครับในกรณีวันที่4ถ้าเกิดกรณีสน.บางโพขอมีหมายศาลแล้วก็ขออนุญาตเข้าพื้นที่มาจับกุมก็สามารถที่จะจับกุมได้